รมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและก็กราบนมัสการพระเถรานุเถระรวมทั้งสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศทุกท่านครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV นะคะวันนี้จะเจอกันในวันเสาร์ที่16มิถุนายน2561นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาจะเจอกัน 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณตรงนี้นะคะอยู่กับเรา2คนดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรค่ะและผมไพฑูรย์ ศรีโฮงครับก็วันนี้ต้องบอกว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะรอลุ้นนิดนึงนะเพราะว่าเป็นวันหวยออกวันที่16ตรงกับวันเสาร์เลยเป็นวันหวยออกเช้าๆอาจจะวุ่นวายนึงบ่ายก็เคร่งเครียดนิดนึงพอเย็นๆมาก็จะจอยแน่ลงคือคิดไว้ที่คิดว่าจะออกตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ไม่ถูกเลยเฮ้ยแต่บางคนอาจจะถูกก็ได้นะบางคนอาจจะถูกก็อาจจะมีเศรษฐีใหม่อาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอาจจะ30ล้าน60ล้านหรือ100ล้านหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นทุกข์กับ30ล้านเออไม่รู้จะใช้กันยังไงทุกข์ลาภอีกแต่ทุกวันนี้ยังมีข่าวฟ้องร้องกันนะยังไม่จบอีกนะยังไม่จบคดีในเรื่องของครูปรีชายังฟ้องร้องกันยังไม่จบคดีหวยนะคะคุณผู้ชมเป็นทุกขลาภไปกลายเป็นทุกขลาภไปจากได้ลาภเป็นทุกขลาภไปมีเงินครับก็ไม่ได้ใช้เป็นทุกข์อีกนะคะไม่มีก็เป็นทุกข์อีกอย่างที่บอกพระเจ้าบอกว่าเงินคืออสรพิษค่ะคืออสรพิษก็คือถ้าเกิดใช้ให้เป็นก็มันก็เกิดประโยชน์ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นมันก็เป็นอสรพิษมันก็จะฆ่าเราเองอ่ะอย่างที่ข่าวที่มันเกิดขึ้นในแวดวงของพระสงฆ์ในช่วงนี้หลายคนอาจจะติดตามข่าวบางคนอาจจะสับสนจิตใจว้าวุ่นหรือว่าไม่สบายใจนะใช่ไอ้กรณีในเรื่องของเงินทอนวัดยังมีคนสงสัยอยู่ไหมคะว่าเอ๊ะไอ้เงินทอนวัดเนี่ยความเป็นมายังไงเอ๊ะมันเริ่มต้นจากตรงไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคดีมันค่อนข้างที่จะบานปลายมาจนถึงค่อนข้างหนักอ่ะเอาอย่างนี้ว่าต้องขออธิบายขอย้อนกลับไปถามคุณไปทูลเลยว่าไอ้คดีเงินทอนวัดเนี่ยมันคืออะไรแล้วต้นสายปลายเหตุมันมาจากยังไงคะคือเรื่องเงินทอนวัดทุกครั้งที่เขียนพระข่าวพระขึ้นมานึกถึงพระเดชพระคุณพระสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตที่ท่านบอกไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาเนี่ยให้ใช้ปัญญาเข้าไปจับเข้าไปแก้ไขอย่าใช้ใจถ้าใช้ใจเข้าไปมันจะสับสนวุ่นวายถ้าเราไปมองถึงปัญหาของมันที่เกิดขึ้นคือต้นตอของปัญหาเงินทอนวัดที่เกิดขึ้นมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนี่แหละเข้าไปวัดไปหาวัดสักวัดหนึ่งเพื่อที่จะมอบเงินให้กับวัดเพื่อยกตัวอย่างโรงเรียนปริยัติธรรมสมมติว่ายกตัวอย่างสักวัดหนึ่งโดยที่ไอ้เรื่องของเงินทอนวัดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเงินงบประมาณของแผ่นดินของแผ่นดินที่ไปอยู่ในสำนักพุทธถูกไหมฮะแล้วสำนักพุทธเนี่ยก็คือว่านำเงินจำนวนเนี้ยไปถวายให้กับวัดไปถวายกับวัดเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยก็จะมีเจ้าอาวาสอยู่อาจจะมีพระเถระผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่รักษาการหรือดำรงตำแหน่งอยู่ดูแลอยู่ตรงนี้อันทีนี้เอาไปให้สมมติสักล้านนึงก็ได้ขอภัยค่ะสัก10ล้านก็ได้กันดิฉันยกตัวอย่างสัก10ล้านเอาไปสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสมมติเอาไปสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสัก10ล้านเป็นทุนให้กับพระภิกษุสามเณรในการเรียนหนังสือปรากฏว่าท่านก็ไอ้เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาก็ไปขอเขาเรียกว่าเงินทอนก็คือทอนกลับมาคือหลวงพ่อเอาไปสักล้านหนึ่งอะไรอีก9ล้านล่ะ9ล้านเอากลับคืนมาเพราะว่า9ล้านเขาก็จะบอกหลวงพ่อว่าอีก9ล้านก็จะไปให้กับวัดอื่นเพราะว่ายังมีหลายวัดที่ต้องการใช้งบประมาณอยู่ค่ะซึ่งแต่ว่าหลวงพ่อต้องเซ็นรับ10ล้านนะอ้าว10ล้านนี่คือเงินทอนวัดคือเงินทอนวัดนี่บางทีเราเข้าใจว่าพระเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทุจริตแต่จริงแล้วถ้ามาดูจริงๆคือไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนที่ต้นเหตุของการทุจริตก็คือเจ้าหน้าที่คารวาสนี่แหละคนคารวาสคารวาสของเราเนี่ยแหละที่เอาเงินไปให้แล้วก็ให้ท่านทอนกลับมาทอนกลับมาแล้วอาจจะมีการอ้างว่าอย่างที่บอกว่าก็คือว่าเอาเงินที่ทอนกลับมาเนี่ยไปให้กับวัดอื่นหลายๆวัดที่ยังขาดแคลนในเรื่องของสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมใช่ครับไปสร้างกุฏิเอาง่ายๆมีไหมในระเบียบมีด้วยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละวัดเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องอะไรแต่ว่าจริงๆเอาไปจริงๆไหมคือพอจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าเงินจำนวนนั้นน่ะเอามาใช้ส่วนตัวคือไปโอนเข้าบัญชีของคารวาสไอ้คนนั้นน่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่พศอดีตก็คืออดีตผู้อำนวยการ
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วด้วยมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเอาเงินมาใช้จ่ายประโยชน์ส่วนตนก็คือทุจริตเงินงบประมาณไอ้คนเก่านี่ก็คือรับเงินไปแล้วเรียบร้อยทีนี้มีการมาตรวจสอบย้อนหลังตรวจสอบย้อนหลังก็เลยกลายเป็นข้อครหาว่าพระเนี่ยร่วมกันทุจริตถูกไหมคะนี่คือข้อนี้ก็มาตรวจสอบย้อนหลังก็ปรากฏว่าก็มาจับไล่จับพระอย่างที่เป็นข่าวอยู่พระเถระผู้ใหญ่ทั้งที่บางทียังไม่มีการตรวจสอบจริงๆแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือศาลยังไม่ตัดสินนี่ถือว่ายังไม่มีความผิดนะถ้าตามหลักใช่ค่ะตามหลักแล้วต้องรอให้ศาลตัดสินก่อนแต่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าปวงปวชเนี่ยสามารถไปดำเนินคดีทันทีคือไปจับท่านศึกเลยท่านศึกเลยก็กลายเป็นปัญหาลับลุกลามใหญ่โตแล้วคนก็เข้าใจว่าพระเนี่ยเป็นคนทุจริตแต่จริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาคือเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคือพศยังไม่ได้ตรวจสอบกันเลยนะคะผมเคยไปท่านผิดไปถามไปคูดคุยกับถามกับพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านอยู่ป่าท่านถามว่าท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าเงินทอนที่เกิดขึ้นกับพระเนี่ยเงินงบประมาณเนี่ยงบประมาณที่เขาให้กับพระไปเนี่ยคือเขาให้พระไปทำงานก็พระก็ต้องเป็นคนรับใช้ของเขาเพราะฉะนั้นพระไปรับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรับใช้เพราะฉะนั้นต้องทำงานตามที่เขาท่านบอกว่าความจริงคืออย่าไปเอาของเขาเลยเพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาเอาไปให้ทำงานซึ่งจริงๆแล้วพระเนี่ยจริงๆพระไม่เอาก็ได้ตอนนี้พระหลายๆแห่งเริ่มจะไม่เอาแล้วนะสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยเงินที่จะกองกลางที่เป็นเงินของแผ่นดินเนี่ยนะคะที่ไม่เอาแล้วจะเอาได้ยังไงอะตอนนี้เมื่อใครหยิบเงินที่ไหนโอ้โหเงินกลายเป็นเงินร้อนไปแล้วปัญหาเป็นอสรพิษไปแล้วตอนนี้เป็นอสรพิษไปแล้วเป็นเงินร้อนไปแล้วตอนนี้หลายๆแห่งเริ่มหลายๆวัดนะครับเริ่มที่จะเขาเรียกว่าคว่ำบาตรแล้วคือไม่รับเงินจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเลยก็เอาเงินจากศรัทธาของชาวบ้านนี่แหละที่ชาวบ้านในศรัทธาวัดแล้วก็เอาเป็นเงินของสงฆ์แล้วก็มาบริหารจัดการจะดีกว่าแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ถึงแค่ตรงนี้นะคุณทิติยากรตรงไหนคะตรงนี้มีการพูดกันไปถึงเรื่องของการจับเงินของพระด้วยก็นั่นน่ะสิมันมีประเด็นต่อลุกลามมาอีกว่าเรื่องการพระจับเงินไม่ได้จับเงินคือเขาเรียกว่าเหมือนกับเอาความคิดของตัวเองนะคะคุณผู้ชมความคิดบอกว่าอุ๊ยพระเนี่ยเขาห้ามจับเงินมาตั้งแต่สมัยอะไรล่ะสมัยพุทธกาลคือพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถูกไหมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในพระวินัยว่าการคือไม่ให้พระภิกษุนี่จับเงินหรือว่าถือเงินซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระวินัยชัดเจนค่ะเป็นถ้าถือว่าก็ต้องเป็นนิสสคิยปาคิตติการที่จะไม่เป็นนิสสคิยปาคิตติก็คือสละซึ่งเงินนั้นเสียคือสละให้กับสงฆ์สงฆ์ก็เอาไปบริหารจัดการนะครับค่ะซึ่งเป็นพระวินัยที่กำหนดไว้ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตทุกวันนี้คนก็รู้อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องยาวครับเพราะว่ามันจะต้องมีคือองค์ประกอบของเรื่องราวพระวินัยต่างๆมีข้อกำหนดมีข้ออนุญาตมีเล็กๆน้อยๆเยอะแยะหมดเพราะนั้นบางทีนี่เราเห็นการถกเถียงกันนะบางทีอาจจะเห็นการถกเถียงกันตามสื่อต่างๆก็จะมีการถกเถียงกันว่าพระจับเงินได้ไหมพระจับเงินไม่ได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาไปแยกแยะบางทีอย่างที่คุณขอยกตัวอย่างขอยกเลยค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันที่บอกว่าที่ตอนนี้ออกมากำลังเป็นข่าวว่าห้ามพระจับเงินพระจับเงินแล้วผิดพระธรรมวินัยพระจับเงินไม่ได้ซึ่งตอนนี้ที่เจอคำถามว่าเอาอาจารย์เคยบวชมาไหมที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าผมไม่เคยบวชผมไม่เคยบวชก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าไม่เคยบวชบางเรื่องเนี่ยคนไม่เคยบวชเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าในพระธรรมวินัยเนี่ยมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากน้อยแค่ไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบางทีนี่การจับเงินมาปุ๊บนี่แล้วใช้ต่อก็คือสร้างคุณประโยชน์เนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้มหาศาลนะรับเงินมาปั๊บอย่าไปยึดติดในเงินครับเอาไปสร้างสิ่งต่างๆต่อเอาไปสร้างคุณประโยชน์สร้างโรงเรียนต่อไปสร้างโรงพยาบาลต่อไปสร้างคุณประโยชน์คือท่านไม่ได้ยึดติดกับเงินอ่ะอันนั้นก็คือสามารถเป็นการจับเงินได้โอ้มันเยอะมากมายเลยนะคะมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าคนที่ไม่บวชเนี่ยไม่เข้าใจหรอกที่จะมาปฏิรูปพระสงฆ์พระสงฆ์เขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยบวชแล้วจะมาปฏิรูปพระสงฆ์ได้ยังไงถูกไหมคะใช่ไม่เคยบวชคำถามแม้กระทั่งเข้าไปพระพุทธเจ้าเองนะท่านเคยตรัสกับพระอานนท์นะเรื่องของพระธรรมวินัยท่านบอกว่าท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมวินัยเล็กๆน้อยๆน่ะถ้าเกิดจะมีการยกเลิกก็สามารถที่จะยกเลิกได้แต่ก็มีคำถามต่อไปว่าตอนนั้น
ก็มีพระธรรมวินัยอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆที่จะยกเลิกได้พระอนุนท่านไม่ได้ทูลถามพระเจ้าค่ะก็มีพระไปถามพระอนุนเหมือนกันว่าทำไมไม่ทูลถามว่ามีพระวินัยข้อไหนที่จะยกเลิกได้แต่พระอนุนท่านบอกว่าตอนนั้นท่านลืมเพราะว่าท่านยังเป็นโสดาบันอยู่ท่านไม่ได้คิดล่วงหน้าแต่พระเจ้าท่านมองไว้ล่วงหน้าถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าพระธรรมวินัย227ข้อเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าการเปลี่ยนละเปลี่ยนละตามยุคตามสมัยให้ทันสมัยขึ้นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็มีมหาประเทศ4นะค่ะมหาประเทศ4ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขพระธรรมวินัยตามคือจะต้องเข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองค่ะแล้วท่านก็มอบหมายให้กับพระสงฆ์ค่ะเป็นคนที่ดูแลท่านไม่ได้มอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งดูแลไม่มอบหมายให้มันก็เหมือนกับที่ทุกวันเนี่ยที่เกิดขึ้นมาคนนี้ออกมาปุ๊บก็ประกาศเลยว่าตัวเองนี่มีความรู้มีความแตกฉานจากพระวินัยปิฎกเสิร์ชหาจาก Google อะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่ใช่นะคือบางทีเราพูดไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างคุณไพบูลย์ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยนะคะเขาท่านบอกเลยนะคะว่าท่านรู้ท่านแตกฉานหมดแตกฉานพระธรรมจาก Google อาจารย์ทำยังไงอ่ะก็เสิร์ช Google ดูโอ้โหกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพระธรรมวินัยหรือว่าพระไตรปิฎกอยู่ใน Google แล้วเหรอเข้าใจครับว่าอาจจะมีความรู้ตรงส่วนนั้นแต่ว่าการที่จะไปลึกแม้กระทั่งคนที่เรียนรู้จริงๆพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยพระเจ้าก็ยังไม่สรรเสริญนะพระเจ้าสรรเสริญคนที่ปฏิบัติคนที่ลงมือทำแล้วปฏิบัติจริงเนี่ยพระเจ้าสรรเสริญที่ทำได้จริงพระเจ้าสรรเสริญไม่ใช่ว่ามีความรู้เป็นเข้าแล้วพระไตรปิฎกเคลื่อนที่คือไปไหนนี่แบกพระไตรปิฎกติดบ่าไปแล้วก็บอกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างยุค 4.0ยุค 4.0 นะคือเขาอาจจะเข้าใจว่าเนี่ยทุกวันนี้มันยุค 4.0 แล้วแต่ก็ยังงงว่าทำไมจะต้องให้พระไม่ต้องจับเงินเหมือนยุค 2,000 กว่าปีความคิดจับสับสนกันหรือเปล่าตรงนี้ฉันไม่รู้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สร้างคุณประโยชน์ได้มหาศาลครับก็ไปใช้ในทางที่ผิดก็เป็นอสรพิษอย่างเช่นข่าวที่จะพูดถึงเป็นข่าวเรื่องกับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับประธานสงฆ์ก็เปิดอาคารปัญญาวราพรเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยด้านทันตกรรมที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลนะครับค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายน2561ที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปัญญาวราพรโรงพยาบาลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยมีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีข้าราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประชาชนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับนะครับซึ่งโรงพยาบาลมะขามนะครับได้เปิดทำการเมื่อวันที่2กันยายน2539ที่ผ่านมานะครับเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงและปี2542ครับได้ยกฐานะเป็น30เตียงรับผิดชอบประชากร 30,000 คนนะครับมีบุคลากรทั้งหมด144คนมีแพทย์5คนทันตกรรม4คนเภสัช4คนและพยาบาล38คนนะครับสำหรับอาคารปัญญาวราพรครับเกิดขึ้นจากความเมตตาของพระครูปัญญาวราพรหรือพระอาจารย์ประเวศปัญญาทโรนะครับเจ้าวาดวัดคลองมะลิอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการผู้ป่วยอันมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีประกอบกับโรงพยาบาลมะขามมีอาคารซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการจึงดำริให้มีการสร้างอาคารปัญญาวราพรขึ้นนะครับโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่1สิงหาคม2560นะครับแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนพฤษภาคม2561โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน10ล้านบาทนะครับพร้อมกับเปิดให้บริการแก่นักบวชทุกศาสนาและประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการนะครับในโอกาสนี้นะครับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการร่วมกันจัดตั้งโรงทานโดยนำอาหารมาจัดเลี้ยงแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็คือเป็นความกรุณาของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดพระปัญญาวราพรหรือพระอาจารย์ประเวศนะครับท่านก็เอาเงินที่ญาติโยมบริจาคนี่แหละก็นี่แหละที่เรายังพูดกันว่าเงินที่ญาติโยมบริจาคหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อก่อนอายกไปเมื่อก่อนที่เงินสำนักพุทธที่ให้มาเอาไปสร้างโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็รวมกับเงินของญาติโยมสามารถสร้างได้มหาศาลเหมือนกันนะใช่ไหมนั่นคือการไปทำประโยชน์ต่อคือคงจะวุ่นวายนะดูถ้าเกิดว่ามีฆราวาสบอกว่าพระจับเงินไม่ได้แล้วเข้าไปจับเงินแทนขนาดทุกวันนี้
ที่จับที่เกิดการทุจริตขึ้นมาก็เกิดจากคารวาสเกิดจากแล้วในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดว่าให้คารวาสไปบริหารจัดการเองเนี่ยจะทุจริตมากน้อยแค่ไหนคิดดูก็แล้วกันนั่นน่ะสิคะคุณผู้ชมครับก็อยู่คือพระท่านรู้ท่านแยกแยะออกนะครับว่าอันไหนที่ควรที่จะทำประโยชน์ตรงส่วนไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงไหนซึ่งท่านไม่ยึดติดในเงินไงท่านทำออกดูอย่างหลวงพ่อคูณดิท่านสร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนครราชสีมามหาศาลสร้างอาคารที่โรงพยาบาลมหาราชหลวงพ่อคูณเยอะแยะหมดหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยสร้างโรงพยาบาลวัดไร่ขิงใช่ซึ่งสร้างสถานที่เรียนหรือว่าที่วัดชาเชิงเซาอ่ะชาเชิงเซานั่นก็สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมใช่ครับนะคะทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนปริยัติธรรมให้กับเด็กๆหลวงพ่อวสุธรหลวงพ่อวสุธรครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากเม็ดเงินศรัทธาของญาติโยมเล็กๆน้อยๆที่ไปบริจาคเม็ดเงินจำนวนนั้นก็เอามาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนั่นแหละค่ะท่านไม่ได้เก็บไปหรอกครับเพราะว่าผมเคยพูดคุยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอะไรไปมากเลยหลวงพ่อสร้างไปทำไมเคยถามก็สร้างไว้ให้ลูกหลานของญาติโยมนี่แหละก็สร้างไว้ลูกหลานของญาติโยมนี่แหละได้ใช้บวชพระก็ลูกหลานของญาติโยมเรามาบวชพระต้องถามว่าวัดเนี่ยเป็นของใครวัดเป็นของใครวัดก็คือของญาติโยมของพุทธศาสนิกชนจริงๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าวัดเนี่ยเป็นของพระเป็นของเจ้าอาวาสรูปนั้นจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมวัดเนี่ยก็คือเป็นของเราภาพไปแล้วเราคือประชาชนได้ใช้กันทุกๆคนก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยมีหน้าที่มีส่วนในการดูแลวัดไม่ใช่เจ้าอาวาสดูไม่ใช่ว่าพระลูกวัดที่เป็นเจ้าของใช่อันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าวัดบางคนยังเข้าใจอยู่ว่าวัดนี้คือเจ้าของคือพระลูกนี้แต่จริงๆพระแต่ละรูปที่มาเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็มรณภาพไปเปลี่ยนแค่มาดูแลเป็นตัวแทนในการดูแลเป็นตัวแทนในการดูแลบางองค์เนี่ยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรไว้มากมายแม้กระทั่งเมนเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ใช้เองนะก็คือญาติโยมเนี่ยใช้ใช่แล้วก็หลายๆคนก็ต้องเข้าไปสู่ทุกคนทุกคนต้องตายแล้วก็ต้องใช้สถานที่ทุกคนในการประกอบพิธีต่างๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมอาจจะจำในเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีโครงการนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อสานต่อนะคะคุณผู้ชมสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะก็ได้เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อที่จะหนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนตำบลจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่เทอร์มินอลชั้น4นะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอลจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมนะคะคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาชมรมบวรรักศีล5และศูนย์การค้าเทอร์มินอลนะคะก็ได้จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนตำบลนะคะสวดมนต์ศีล5โคราชอนุรักษ์เพลงโคราชด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงผลงานของหน่วยอบรมประชาชนตำบลประจำปี2561ด้วยนะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโครงการนี้นะคะมีกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยมีการมอบโล่สวดมนต์ศีล5นะคะมีการรับฟังการบรรยายเรื่องของการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีประสิทธิผลจากพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14ด้วยค่ะแล้วก็มีการประกวดการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น32อำเภอด้วยนะคะการประกวดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวนะถูกไหมคะคุณไปทูลครับกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรต้องให้พี่มหานะคะ อ่านภาษาบาลีนะคะแล้วก็มีการประกวดขับร้องเพลงโคราชเพื่อเชิดชูเกียรติย่าโมนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของชาวโคราชด้วยแล้วก็ประพฤติตนตามศีล5ของชาวโคราชครับเป็นวัฒนธรรมและกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือบางทีวัดอาจจะดูคับแคบไปนะค่ะก็เลยมาจัดที่ที่5เลยห้างสรรพสินค้าเลยแล้วก็ห้างเทอร์มินอล21ของโคราชนี่ใหญ่โตมาก
ที่มาสัญจรที่ห้างเนี่ยเขาก็จะได้เห็นไงว่าเอ้ยมีงานอะไรได้ฟังทำได้เห็นฟังด้วยคือได้เห็นพุทธศาสนาได้พบพุทธศาสนาด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็เห็นมีที่คุณทิติยากรบอกเมื่อกี้นั่นคือสวดบทพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรยังไงคะทำพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรทำไมเรียกชื่อนี้ยากจังคือเป็นบทแรกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำสอนครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนให้กับสาวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือพระพัทธิยะพระวัปปะพัทธิยะมหานามาและพระอัจฉริก็คือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นกงร้อครั้งแรกในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาเลยก็เขาเอาคนโคราชชาวบ้านเนี่ยมาสวดมาสวดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รับรู้คือนำสวดว่าอย่างนั้นนำสวดพาสวดทำจากกับปวัตนสูตรก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมดีๆของพระเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมีเยอะนะก็มีเยอะครับซึ่งพระแต่ละแห่งนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะทำงานของท่านแต่ว่าบางทีเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคนเราถ้ามองในแง่ไม่ดีก็จะเห็นแต่แง่ไม่ดีใช่ไหมก็จะจับแต่แง่ไม่ดีของพระที่ปฏิบัติไม่ดีมานำเสนอแต่สิ่งดีๆที่พระท่านทำเนี่ยเยอะแยะไปหมดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็นการร่วมมือกันการเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันระหว่างของวัดโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราเนี่ยควรยกย่องนำเสนอนะคะเห็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระที่ปฏิบัติดีทำดีคุณผู้ชมค่ะเล่น Facebook เล่นโซเชียลกันอยู่ทุกวันเนี่ยแชร์ออกมาเลยค่ะดิฉันเห็นหลายๆคนนะคะพอไปเห็นคลิปพระต่างจังหวัดเนี่ยทำไม่ดีก็แชร์ออกมาแล้วกลายเป็นว่าแชร์เรื่องที่มันเป็นเรื่องรบเอาแต่เรื่องที่ไม่ดีออกมาหมดเลยที่มันบั่นทอนใช่บั่นทอนศรัทธาด้วยคนคือมนุษย์ทั่วไปก็จะมีเอาง่ายๆแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านก็คงไม่ชอบที่จะให้ใครมาคือมาด่ามาว่าท่านทำบริหารประเทศเรื่องที่ไม่ดีออกมาท่านก็เอาเรื่องที่ท่านทำดีๆเนี่ยมานำเสนอกันบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่เรื่องที่ไม่ดีมานำเสนอพระก็เช่นเดียวกันยิ่งพระนี่ขึ้นอยู่กับศรัทธาของชาวบ้านศรัทธาของญาติโยมเพราะบางทีพระทำไม่ดีเรื่องเดียวนี่ซึ่งเป็นส่วนนิดเดียวแล้วเป็นเรื่องของบุคคลด้วยซ้ำนะก็เอามานำเสนอแบบนำเสนอจนกระทั่งแบบตีเรื่องราวใหญ่โตไปผิดๆถูกๆอย่าลืมว่าโซเชียลเฟซบุ๊กเนี่ยทุกวันเนี้ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่สนองความต้องการของประชาชนนี่ค่อนข้างเยอะมากใช่ใครพูดอะไรแค่คำเดียวเนี่ยสมมุติว่าอาทิเช่นว่าพระที่บ้านของฉันเนี่ยไม่ดีเลยนะคะแบบปฏิบัติตนไม่ดีอะไรเงี้ยรับเงินรับทองอะไรต่างๆรับเงินพอแบบว่าไม่นะปฏิบัติไม่ดีเขาเรียกวันนี้บ่นมาสวดอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ให้เงินก็มองหน้าแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้คือจริงๆแล้วแค่ตีแผ่มันออกมาเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาแล้วนะจริงๆแล้วคุณทิติยากรรู้ไหมว่าคนที่คิดร้ายหรือคนที่โจทย์พระทุศีลนี่เป็นบาปหนักมากนะเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่หนักมากคือได้รับกรรมที่หนักในพระไตรปิฎกหรือว่าในพุทธพจน์พระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าก็เคยตรัสไว้ว่าคนที่โจทย์พระที่ทรงศีลเนี่ยตกนรกหมกไหม้ไม่ไปผุดไปเกิดนะแล้วเรารู้จะรู้ได้ไงว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องแยกแยะออกแยกแยะให้เป็นใช่ครับคือบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ำว่าเอาอย่างเช่นกรณีของพระผู้ใหญ่ที่ไปจับศึกท่านตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินด้วยว่าท่านเนี่ยผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือไม่แต่ว่าเราไปจับท่านศึกแล้วคือมันก็ว่าไปประหารชีวิตท่านแล้วแล้วก็ยังไม่พอก็ยังเราบางคนยังไม่รู้ได้ข้อมูลผิดถูกๆมาว่าโอ๊ยทำไมพระไม่ดีอย่างนู้นพระอย่างงี้คือแบบใส่ไปเต็มที่เลยกลายว่าเรานี่ไปร่วมกันโจทย์พระถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านเนี่ยไม่ผิดแล้วเป็นผู้ที่ทรงศีลนี่เราเนี่ยจะบาปนะบาปหนักมากแล้วก็ตกนรกเพราะว่าเป็นกรรมเขาเรียกว่าเป็นการให้ร้ายเป็นการส่งเสริมการให้ร้ายพระผู้ปฏิบัติดีนะคะคุณผู้ชมข้อนี้เนี่ยระวังมากๆเลยระวังจะมีภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็คล้ายๆอ่ะเขาเรียกว่าภาษาปากเจ็ดชั่วโคตรอ่ะระวังนะเรื่องแบบนี้ท่านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าค่ะถ้าท่านเป็นตำรวจที่ไปจับพระกระชากกีวรออกนะท่านก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าพระองค์นั้นผิดหรือถูกท่านไม่ทำจะดีกว่าก็คือมันจะเป็นกรรมติดตัวของคนที่ไปทำระวังศีลจะไหม้นะคะประมาณนั้นกรรมติดตัวจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระวิมลธรรมที่เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพระวิมลธรรมก็ถูกลักษณะนี้ถูก
บ้านเมืองกลั่นแกล้งจับท่านไปติดคุก4ปีเลยนะอยู่ในสันติบาลเนี่ยติดคุก4ปีกระชากจีวรผ้ากาสาวพัดท่านออกค่ะแล้วก็ท่านก็ภาวนาว่าท่านยังเป็นพระอยู่ค่ะจนกระทั่งศาลตัดสินว่าถูกใส่ร้ายแล้วมีความผิดปรากฏว่าคนที่ไปกระชากจีวรท่านออกคือที่ใส่ร้ายท่านนะไปดูประวัติเอาง่ายๆเอาอย่างงี้ไปดูประวัติง่ายๆเลยก็คือว่าตกนรกหมกไหม แล้วก็ตายไม่ดีแน่นอนนะคะลองไปดูประวัติได้จากอุบัติเหตุเยอะๆเยอะนะคะคนที่ทำกับพระเพราะนั้นคุณผู้ชมนะคะระวังเรื่องราวแบบนี้ควรระวังพึงให้ดีๆว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่จะยังไม่เห็นข้อมูลชัดเจนแล้วการไปใส่ร้ายพระท่านเนี่ยข้อนี้ต้องระวังการแชร์มาเนี่ยที่คุณระวังแน่นอนแชร์มาคือยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเลยแชร์มาแล้วแชร์ว่าแล้วก็เรียกว่าใช้คำที่ไม่สุภาพกับพระผู้ทรงศีลนะคะอันนี้ข้อนี้ต้องระวังอันนี้มาเตือนกันคนที่เขาบอกว่าไฟของอันตรายนะคนที่นับถือคนที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นพระเนี่ยอันตรายคนที่ไปทำเนี่ยก็เหมือนกับไฟมันจะไหม้ตัวเองได้ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะไหม้คนที่ใส่ร้ายท่านแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วกันนะคะเรื่องนี้อีกยาวแล้วก็ครับไปต่อกันที่เรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาครับที่กลองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับก็ได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่4นะครับจัดพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการอบรมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่15มิถุนายน2561ที่ผ่านมานะครับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ร่วมกับศูนย์ศึกฝูนฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครนะครับแห่งที่4วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษจัดพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางประจำปี2561นะครับโดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระปัญญาบดีเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน88รูปนะครับโดยในการนี้นะครับนายณรงค์ทรงอารมณ์นะครับผู้รองผู้อำนวยการปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนางระพีวรรณบำรุงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับสำหรับโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประจำปี2561นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2561นะครับเพื่อที่จะเป็นการฝึกอบรมพระภิกษุที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนะครับไปอบรมพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมและเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาในด้านของสมถะวิปัสสนากรรมฐานการจัดโครงการสัมมนาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ในเบื้องต้นนะครับค่ะครับนี่ก็คือก่อนที่จะมีการส่งพระออกไปสอนเรื่องของการวิปัสสนาจารย์นะครับทางคณะสงฆ์หนกลางกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมก่อนว่าในการนำการสอนวิปัสสนาเนี่ยสอนยังไงเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่าจู่ๆนี่จะส่งไปเลยนะครับพระเองพระองค์ท่านก็ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความเห็นที่ถูกต้องก่อนค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของวัดยานาวานะคะก็ได้มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้ร่วมกับวัดยานาวานะคะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้วยงานเอกลักษณ์ไทยค่ะเมื่อวันที่14ถึงวันที่15มิถุนายน2561ที่ผ่านมานะคะที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุด้วยงานเอกลักษณ์ไทยโดยมีพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาเป็นที่ปรึกษาโครงการนะคะนางสุวรีรัตนพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะสืบเนื่องมาจากกรมแรงงานเนี่ยได้ตระหนักนะคะถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญตามนโยบายของภาครัฐ
ที่ได้กำหนดมาตรการเตรียมการขออภัยค่ะเตรียมการรองรับตามยุทธศาสตร์ความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุนะประกอบกับคุณค่าของงานเอกลักษณ์ไทยที่ทุกคนเนี่ยควรร่วมกันรักษาสืบสานพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็มีแนวทางในการสร้างรายได้ของตนเองด้วยซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีการสอนการจัดทำพานพุ่มค่ะคุณผู้ชมมีการร้อยมาลัยนะคะงานใบตองงานพานธูปเทียนแพก็ได้จัดขึ้นนะคะในวันที่14ถึงวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็จะมีการจัดอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมในวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายนนะคะโดยใช้การอบรมเนี่ย5วันรวมกว่า30ชั่วโมงด้วยกันโอ้โหนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากดิฉันชอบมากเลยเรื่องเย็บปักถักร้อย คุณผู้ชมเรื่องของการเย็บปักถักร้อยแล้วก็การร้อยมาลัยเนี่ย อันนี้ส่งของการร้อยมาลัยที่สวยๆเนี่ยในหนึ่งชาติที่เราได้มีโอกาสทำเนี่ย อดีตชาติชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะก็ละจากกรุงเทพมหานครก็ไปที่ภาคอีสานนะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จัดงานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินีนะครับนายสมชายชมพูน้อยนะครับผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้นำเสนอว่าในช่วงฤดูฝนนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญทีมอีสานเขียวเที่ยวสายบุญนะครับขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนเวลา6:30 น.ถึง10:30 น.นะครับณบริเวณเกาะลอยสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมมือกับสวนลุมพินีและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญจัดงานบุญเดือน8บุญเข้าพรรษาของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ชื่นชมนะครับร่วมกันใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครภายในงานชื่อว่างานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมนะครับการใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวงนะครับโดยนิมนต์พระราชวรคุณเจ้าวาดวัดบุพารามจังหวัดสุรินทร์อยากให้ร่มรื่นพระเจ้าวาดวัดบุพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ออกบิณฑบาตและให้โอวาทธรรมการปฏิบัติภาวนาพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากภาคอีสานจำนวน9รูปครับงานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินีนะครับครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษด้วยการผนวกการแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมาแจ้งข่าวและสาธิตให้ผู้ที่ให้เรียนรู้การแกะสลักเทียนทั้งสองแบบก็คือแบบแกะสลักเทียนและแบบเทียนติดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาต่อไปนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งเสริมเดินทางการท่องเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสานหรือว่าทีมอีสานเที่ยวสายบุญขึ้นจึงได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและพันธมิตรจัดรายการนำท่องเที่ยวไปเที่ยวงานบุญในภาคอีสานช่วงเทศกาลเข้าพรรษาระหว่างวันที่26ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรายังคงเห็นในเรื่องของการแต่งชุดไทยบางคนอาจจะไม่แต่งองค์ทรงเครื่องขนาดเป็นอะไรนะอ๋อเจ้าใช่ไหมขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ายังเห็นความเป็นไทยคือผ้าสิ้นของอีสานครับมาใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ก็คือวัฒนธรรมของนู่นน่ะชาวอีสานอุบลราชธานีที่เขาทำกันทุกๆปีนะคะถ้านึกถึงเรื่องแห่เทียนเข้าพรรษาต้องนึกถึงที่จังหวัดอุบลเหรอคะอุบลเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่ใช่แห่เทียนสวยอ่ะใช่ไม่ใช่โด่งดังในประเทศนะต่างประเทศตอนนี้คือเอาเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมต่างประเทศที่เดินทางมาแบบเมาเครื่องบินมาเลยนะเพื่อมาดูงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโอ้น่าชื่นชมค่ะซึ่งสร้างเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวบนเนี่ยทำกันมายาวนานแล้วก็ทำได้อลังการวิจิตรสวยงามนะครับทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเที่ยวสร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับประเทศไทยแล้วก็ชาวบนเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยโรงแรมที่จังหวัดอุบลราชธานีเต็มทั้งหมดเลยนะเที่ยวบินทุกเที่ยวบินเนี่ยเต็มหมดเลยนะสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆนะคะเอาละค่ะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของข่าวในแวดวงของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134สีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPICall Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52ดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเจอกิฟต์711อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTVนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพในเรื่องของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะแผนกสามัญศึกษาประจำปีงบประมาณ2561นะคะครั้งที่1ก็ได้มีการประชุมในวันที่15มิถุนายนก็คือวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น3นะคะคุณผู้ชมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองพุทธศาสนศึกษานะคะกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะคะก็มีนางจิระประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมนะคะแผนกสามัญศึกษาเป็นรองประธานในการเป็นรองประธานกรรมการนะคะคุณผู้ชมก็มีหลายเรื่องราวนะคะที่ได้มีการประชุมกันซึ่งงบประมาณปี2561เนี่ยได้ติดตามอย่างที่บอกว่าก็คือกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครจำนวน11แห่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะมีโรงเรียนวชิรมงกุฎค่ะโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามจร.โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามจร.โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาโรงเรียนวัดกาญจนสิงหานวิทยานะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลโรงเรียนวัดผ่องพอขออภัยค่ะโรงเรียนวัดผ่องพลอยวิระขออภัยค่ะวิริยารามนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระพรหมชิรยานโรงเรียนมังกรกมลลาวาดวิทยาลัยนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดกุศลสมาครวิทยาลัยอันนี้ดิฉันอาจจะพูดชื่อโรงเรียนผิดพลาดบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนิเทศติดตามกำกับในเรื่องของคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีคุณภาพแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูแล้วก็บุคลากรด้วยครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรามองจากสายตาคนภายนอกเนี่ยก็จะจัดการบริหารจัดการโดยพระภิกษุแล้วก็มีคฤหัสถ์ไปสอนส่วนหนึ่งแล้วก็มีพระภิกษุไปสอนส่วนหนึ่งบางคนเนี่ยบางคนอาจจะมีคติยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคุณไพบูลย์นี่บอกว่าพระเรียนเนี่ยเรียนทำไมแล้วก็เรียนแล้วไม่บางทีเรียนแล้วต้องไปศึกออกไปเอ้าจริงๆแล้วก็คือมองด้วยความใจแคบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าใจแคบไปนิดนึงค่ะพระที่เรียนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่าถ้าเท่าที่เราเวลาเราไปวัดคุณภาพของแต่โรงเรียนที่วัดก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมถูกอย่างเช่นว่าโรงเรียนสาธิตแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาได้เยอะสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้เยอะสอบเข้าโรงเรียนในร.จ.ปร.ได้เยอะค่ะคุณทิติยากรเคยมีคนไปศึกษาไหมครับว่าสามเณรหรือว่าคนที่เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยจบออกไปจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยผมเคยไปสัมผัสและรู้เลยนะว่าหลายๆคนที่จบออกไปเนี่ยไปสอบเข้าติดจุฬาติดธรรมศาสตร์ติดโรงเรียนในร.จ.ปร.เยอะแยะหมดนะครับใช่แล้วเด็กๆ เหล่านี้นะครับเป็นเด็กๆที่ด้อยโอกาสทั้งนั้นก็คือไม่มีโอกาสได้เรียนม .1 ม .2 ม .3 ม .4 เป็นลูกหลานของชาวบ้านเอาง่ายๆที่ยากจนทั้งนั้นคนที่มีกระตังมาไงแต่อันนี้เป็นลูกของชาวบ้านแต่ว่าเวลาไปสอบแข่งขันจริงๆแล้วเก่งกว่าด้วยเก่งกว่าเด็กๆเหล่านี้เข้าในลำดับต้นๆแล้วก็ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยในการเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยมากมายนะครับครับนี่ก็คือก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นการนอกจากการให้การศึกษาสำหรับเด็กนะครับก็ยังช่วยในการสืบต่อพุทธศาสนาได้ด้วยนะครับอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องให้คนที่เคยบวชมาครับเคยบวชมาขอย้ำเคยบวชมาคุณไปทุนเคยบวชมาไหมคะเคยบวชครับเนี่ยผมไม่ใช่บวชธรรมดานะคือบวชทั้งเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติด้วยนะนั่นน่ะสิถึงรู้ลึกขนาดนี้ไงไม่เหมือนกับคนที่ผมไม่เคยบวชมาคือบางคนเนี่ยไม่เคยบวชมาแบกเขาเรียกว่าแบกพระไตรปิฎกแบกพระวินัยมาปุ๊บเราบอกว่าโอ๊ยเก่งมากเสิร์ชหาอะไรจะคืออะไรรู้หมดจะปฏิรูปพระสงฆ์ปฏิรูปพระสงฆ์แต่ผมนี่เคยบวชมาแล้วอยู่กับพระมาก็เลยรู้ก็เลยมองว่ามองอาจจะมองตรงข้ามกับคนที่ไม่เคยบวชมาไงคุณไปบวชที่ไหนที่ไม่เคยบวชมาแล้วคือเชื่อว่าคณะสงฆ์เนี่ยท่านมีการบริหารจัดการหรือท่านมีศักยภาพมากกว่าคนที่ไม่มีศีลแล้วไปชี้ท่านบอกว่าท่านต้องปฏิรูปหรือว่าต้องทำอย่างนี้ใช่ผมเชื่อว่าเราไปสนับสนุนให้ท่านปฏิรูปหรือว่าท่านบริหารจัดการจริงๆเนี่ยเชื่อว่าคณะสงฆ์เนี่ยจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นค่ะแม้กระทั่งพระเจ้าพระองค์ท่านก็พระองค์เวลาท่านจะบัญญัติสิกขาบทแต่ละสิกขาบทขึ้นมาบัญญัติพระวินัยขึ้นมาแต่ละพระวินัยนะท่านก็ถามความคิดเห็นของคณะสงฆ์ก่อนค่ะคณะสงฆ์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นหมู่มากก่อน
ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นแล้วถึงได้ข้อสรุปมาบัญญัติเป็นพระวินัยแล้วก็ให้พระปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาอุปโลกขึ้นมาเลยขึ้นมาว่าเออมีความรู้มีความสามารถแบกพระไตรปิฎกมาเรียนมาจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกจากอเมริกาจากอเมริกามาจบมหาวิทยาลัยดีๆมาจากอังกฤษจากยุโรปมาแล้วก็มาบอกว่าต้องปฏิรูปพระสงฆ์ไทยละเข้ามาอย่างนี้แบบนี้อุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่มาปฏิรูปพระสงฆ์ไทยหรอกมาทำลายพระสงฆ์ไทยนั่นน่ะสิมาสร้างความแตกแยกอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะมาสร้างความแตกแยกให้กับพระสงฆ์ไทยถูกพระสงฆ์เนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่เราไปเติมให้ท่านเนี่ยปฏิรูปในส่วนของพระสงฆ์โดยท่านมีคณะสงฆ์ของท่านดำเนินการเองเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาคงไม่เกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้คนที่หัวดำหัวแดงทั้งหลายแหละขาวทั้งหลายแหละนะครับที่ไปพยายามที่จะไปใส่อะไรที่แบบคิดว่าตัวเองนี่ดี คือเหมือนกับคุณทิติยกรบอกว่าผมนี่นับถือศีล5ไม่ได้หรอกคุณทิติยกรต้องนับถือศีล5ให้ได้ครบนะห้ามตรงนี้นี่เรียกว่าแล้วคุณนับถือได้ไหมศีล5คุณได้ไหมผมไม่ได้แต่ว่าผมอยากให้คุณนับถือให้ได้คุณต้องทำให้ได้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเอาสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นมองตัวเองนี่ดีหมดใช่แต่ว่าคนอื่นนี่ไม่ดีต้องปรับต้องทำโน่นทำนี่ต้องให้ดีอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับค่ะถ้าพูดง่ายๆคือถ้าในอดีตก็เหมือนกับพระเทวทัตค่ะพระเทวทัตอยากจะมีลาภสักการะก็ไปขอพระเจ้านู่นขอพระเจ้านี้เพื่อจะให้พระเจ้าบัญญัติสิกขาบทให้มองว่าพระสงฆ์นี่โอ้ต้องเคร่งนะต้องปฏิบัติเคร่งปฏิบัติมาคุณห้ามศึกนะคุณบวชมาคุณเรียนมหาลัยไม่ได้คุณเรียนทั้งโลกไม่ได้คุณอะไรไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดี ดูแบบภาพออกมาดูดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอถามกับย้อนกับว่าคุณทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้หรอกคนแบบนี้เยอะเนาะ นน เริ่มจะมีให้เห็นแล้วนะคะอันนี้คือมองให้เห็นนะครับว่าก็อยู่ที่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าใครเป็นยังไงก็ลองพิจารณาดูค่ะค่ะครับก็มาต่อกันเรื่องข่าวของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขต101ก็ได้จัดโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการผู้นำชุมชนเพื่อเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพระสุขุมวาทะวาทีรองเจ้าคณะจังหวัด101นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการผู้นำชุมชนที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ธรรมยุทธและคณะสงฆ์จังหวัด101มหาสารคามกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า350รูปนะครับพระครูวิจิตปัญญาพรผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101นะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จกล่าวว่าวัดเป็นองค์กรสำคัญองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานมีพระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารกำกับดูแลพัฒนาให้วัดมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเจ้าอาวาสที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการปฏิบัติและการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้วัดนั้นมีความพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความเจริญอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะส่งผลดีทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับนี่ก็คือพระสังฆาธิการที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มาร่วมอบรมกันครับเพื่อที่จะนำการบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างที่รัฐบาลบอกว่ายุค 4.0 เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการวัดเพื่อที่จะสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองค่ะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าวาดที่มีความรู้ความสามารถนะอย่างที่เราเห็นหลายรูปอย่างพระครูที่จังหวัด101พระโพธิวีรคุณท่านก็เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปบริหารจัดการในวัดนะครับมีโรงเรียนเขาเรียกว่าไอทีอ่ะสอนคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์ไปลงในหมู่บ้านคือคอมพิวเตอร์เนี่ยคือไอทีเขาเรียกว่าอะไรนะสำนักงานไอทีใช่ไหมไอซีทีเนี่ยไปสนับสนุนเอาคอมพิวเตอร์ไปลงให้คอมพิวเตอร์ก็หลายชุดนะเท่าที่เราไปเห็นนะคะก็ได้ลงอินเทอร์เน็ต
ให้กับชาวบ้านเนี่ยมาศึกษามาศึกษามาหาความรู้ที่วัดเรื่องต่างๆโดยไม่ลงเกมนะคะ มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหมาค้นหาข้อมูลมาเรียนรู้มาสร้างเต็มเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างที่บอกว่าพระแต่ละวัดเนี่ยการทำกิจกรรมของแต่ละวัดเนี่ยแตกต่างกันออกไปบางคนถนัดเรื่องของไอทีบางคนถนัดเรื่องของปลูกจิตสำนึกนั่งสมาธิมันก็แตกต่างกันออกไปอะค่ะก็คือพระอย่างที่บอกว่าในสมัยพุทธกาลก็มีเอตทัคคะเขาเรียกว่าเอตทัคคะพระเขามีเอตทัคคะต่างกันอย่างสมมติว่าพระสุวลีเนี่ยเป็นเอตทัคคะในเรื่องของการที่ญาติโยมศรัทธาเยอะมาทำบุญเยอะพระอานนท์เอตทัคคะในเรื่องของความจำพระสารีบุตรเอตทัคคะในเรื่องของมีปัญญาพระโมคคัลลานะเอตทัคคะในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งแต่ละรูปก็จะมีความสามารถแตกต่างกันพระปัจจุบันก็เหมือนกันก็ต้องมีการปฏิรูปหรือว่าการพัฒนาพระเนี่ยให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระจะต้องเหมือนกันทุกองค์ก็คือคุดบางอย่างที่คนบางคนบอกว่าต้องอยู่โคนต้นไม้นะต้องอยู่ห้ามจับเงินนะต้องอะไรนะ อย่างที่บอกบางทีมันไม่ใช่บริบทของสังคมไม่ใช่บริบทของชาวบ้านไม่ใช่บริบทของพัฒนาทางพื้นบ้านซึ่งแต่ละบริบทแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันมันก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วแต่ว่าเอาภาษาปากว่าใครถนัดยังไงก็ไปแบบนั้นทำแบบนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูประชาชนเป็นที่ตั้งถูกเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องที่พระเนี่ยก็ได้ทำประโยชน์เหมือนกันในเรื่องของการปลูกต้นไม้เห็นไหมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าถนัดอะไรก็อย่างนั้นแต่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปร่วมนะคะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ชื่อว่าปลูกป่าใหญ่ปลูกป่าโล่ใหญ่จังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดชัยภูมิก็ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินำพระภิกษุนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนด้วยนะคะไปปลูกป่ากันในครั้งนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะนำโดยพระราชชัยสิทธิสุนทรนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินำพระภิกษุแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะคะปลูกต้นไม้ที่ป่าโล่ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาลอะไรนะคะตาลตโนดใช่ไหมคะดิฉันอ่านถูกไหมคะตาลตโนดครับค่ะบ้านวังโพนนะคะอำเภอเมืองชัยภูมินะคะก็ได้ร่วมกันปลูกป่าซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ทางจังหวัดชัยภูมิเนี่ยดำเนินโครงการป่ารักน้ำโล่ใหญ่จังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมคะดูจากกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็ให้พาเนี่ยลงปลูกด้วยนะนะคะพันไม้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะประกอบด้วยสีขาวสีแสดสีเหลืองสีม่วงนะคะแล้วก็ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างฝายที่มีชีวิตเพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าแล้ววันนี้คณะสงฆ์ก็16อำเภอด้วยกันนะคะได้ร่วมกับสำนักงานอย่างที่บอกก็คือระดมพระภิกษุเนี่ยมาปลูกป่ากันนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติตาดโตนนะครับที่จังหวัดชัยภูมิตาดโตนนะคะตาดโตนนะครับเพราะว่าคือพระอย่างที่บอกว่าบริบทของแต่ละพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปจับให้พระเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างเช่นพระท่านเห็นต้นไม้ถูกทำลายถูกตัดเปลี่ยนโล่งครับท่านก็มองว่าเอาละมาช่วยกันปลูกป่าเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าลดโลกร้อนแล้วก็สร้างป่าไม้ขึ้นมาให้กับชุมชนให้กับประเทศท่านก็ไปลงมือทำเองถ้าเกิดว่ามีใครอุตริไปคิดว่าเอาทำไมท่านไม่นั่งสมาธิล่ะไม่เป็นกิจของชาวบ้านนะที่ปลูกป่านะคนมันคิดอย่างนี้ก็มีบางคนมีตอนนี้เราไม่เห็นแล้วนะคะว่ามีคืออุปโลกว่าความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งพระจะต้องไม่จับเงินเอาวนเข้ามาเรื่องเงินอีกแล้วพระจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ถูกนะที่บอกว่าความถนัดของพระแต่ละรูปไม่เหมือนกันครับก็มาที่ต้นกล้าคุณธรรมกันบ้างครับวัดภูสภาพจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรมเพื่อที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาหวังที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่วัดภูสมะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีนักเรียนโรงเรียนปางหมูและโรงเรียนบ้าน
กรุงไม้สักนะครับจำนวน67คนเข้าร่วมโครงการต้นกล้าคุณธรรมขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่17มิถุนายน2561นะครับที่วัดภูสมะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปนะครับโครงการดังกล่าวนะครับมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิและฟังธรรมบรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาแม่ฮ่องสอนนะครับครับก็ปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ยังเล็กปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงส่งภาษาโวกไปสั่งสอนพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ตัดย้ำเสมอนะครับว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปประโยชน์สุขของชาวบ้านไม่ไปเรียนรู้เรื่องของการเมืองปัญหาของการเมืองของการปกครองแต่ให้ไปเผยแผ่ธรรมแล้วไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์จะไปที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขความสงบความเมตตาความสงบความเมตตาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นพระท่านเงียบๆบางทีไม่มีออกมาตอบโต้คนที่กล่าวร้ายจวกจ้างพระศาสนาบางทีไม่ใช่ว่าท่านยอมรับว่าท่านผิดหรืออะไรนะแต่ว่าท่านมีเมตตาท่านมีมุทิตาท่านอุเบกขาท่านวางเฉยกับปัญหาที่มีเมตตาว่าคนเราสัตว์โลกนะมีนินทามีโลกธรรมโลภโกรธหลงโลกธรรม8มีอะไรมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทาสารเสริญสุขทุกข์พวกนี้ก็จะมีคือท่านมองเป็นโลกธรรมไปแล้วบางรูปท่านถึงไม่ออกคือก็ลำบากอย่างคือถ้าท่านออกมาพูดชี้แจงก็หาว่าแก้ตัวแต่ถ้าท่านไม่ออกมาพูดชี้แจงก็หาว่าท่านยอมรับโดยสุดสตีว่าท่านทำผิดท่านทำผิดจริงๆแล้วก็ต้องเห็นใจท่านก็กลายไปถูกกล่าวโทษกล่าวโจทย์ไปนะครับค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็ว่าในเรื่องของข่าวดีๆในแวดวงของพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะแยกแยะออกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะอย่างที่เราพูดกันในหลายเรื่องก็คือว่าไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะไปตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกยึดมั่นในหลักธรรมของพระเจ้าแค่บอกว่าสัพพปากัสปัสสะอกรณังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาคือการทำความดีค่ะสัจจิตะปริโยทัปปนังคือการทำจิตใจของตนเองให้ผ่องแผ้วค่ะไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงนี่แหละคือหลักคำสอนของพุทธศาสนาครับของพุทธเจ้านะครับค่ะเอาละค่ะให้ยึดตามหลักนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยีwww.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134